ทุกคนเราอยู่ในขันโตก12ปันนาแล้วทุกคนเต็มจัดเต็มเลยฮะทุกคนนี่คือทัวร์นักเดินทางท่องเที่ยวมา2คันรถฮะนี่ขนาดเพิ่งเปิดร้าน 6:30 เองนะฮะทุกคนจ๋านี่ฮะจริงๆเขาบอกว่าขันโตกเนี่ยมีตั้งแต่นานแล้วนะฮะสมัยร้านนาเขาบอกว่าเมื่อก่อนเขากินกันนั่งพื้นนะฮะทุกคนต่อมาก็อาจจะดูว่ามันไม่เหมาะเขาเลยสร้างโตกขึ้นมาเนี่ยฮะเป็นที่วางภาชนะนะฮะเรียกว่าโตกฮะทุกคนซึ่งเป็นภาษาล้านนาแปลว่าภาชนะหรือว่าสิ่งเนี่ยฮะที่ใส่สำหรับใส่อาหารทำด้วยไม้กลมๆแบบนี้ฮะทุกคนแล้วก็ใส่อาหารไปนะฮะทุกคนเห็นไหมฮะก็จะมีอาหารประเภทน้ำพริกหนุ่มน้ำพริกอะไรอีกฮะน้ำพริกอ่องฮะทุกคนนะฮะประวัติความเป็นมาก็น่าสนใจนะฮะเป็นมื้อเย็นฮะทุกคนเป็นดินเนอร์ขันโตกฮะทุกคนจ้าฮะดูสิฮะปฏิบัติกันมานานเป็นตั้งแต่แรกๆเลยทุกคนแต่12ปันนาจะอยู่ตรงริมแม่น้ำปิงเลยนะทุกคนถ้าเกิดเราข้ามอ๋อสะพานนครพิงอยู่ตรงนี้ฮะข้ามไปฝั่งนู้นก็จะสามารถไปตลาดใหม่ไปเจดีขาวไปตลาดวโรรสได้ทุกคนนะฮะเห็นไหมฮะอันนี้บนเวทีสักครู่ก็จะมีการแสดงนะฮะทุกคนจะมีระดำลำฟ้อนนะฮะทุกคนนะฮะเดี๋ยวจะอัดถ่ายให้ดูกันนะฮะนี่ฮะจริงๆเขาบอกว่าขันโตกเนี่ยเกือบจะสูญไปแล้วนะทุกคนเขาบอกว่าปี2496นายไกรศรีทหารบดีนามสกุลนิมมานเหมินนะเป็นคนเป็นนักธุรกิจภาคเหนือเนี่ยก็ได้นำประเพณีกลับขึ้นมาใหม่ให้เป็นที่นิยมนะฮะเพื่อให้ต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองชาวต่างชาติให้ประทับใจนะฮะทุกคนต้อนรับแขกที่มาเยือนเลยนะฮะอาหารก็จะมีคาวหวานนะไส้อมไส้อั่วนะฮะแคบหมูแคบหมูมีการแสดงให้ดูกันเพลินๆแต่เดี๋ยวยังไม่มีฮะทุกคนนี่เรามาก่อนนะฮะทุกคนนะฮะเราต้องรีบพูดฮะทุกคนเพราะว่าเดี๋ยวจะเสียงดังดนตรีการแสดงนะเนี่ยเขาบอกเก็บง่ายฮะทุกคนเก็บร้างง่ายนะฮะบางที่เป็นคนรวยเขาอาจจะไม่ใช่ไม้นะอาจจะใช้เป็นทองคำประมาณนี้เลยเป็นเงินเป็นหวายอะไรอย่างเงี้ยฮะนี่จะเป็นไม้ฮะทุกคนสำหรับจะต้องครบนะบางทีมันก็ดูจะสิ้นเปลืองนะถ้าเกิดวางให้ครบๆอ่ะนะทุกคนบางทีก็ฮะก็จึงบอกว่าบางทีมีประมาณนี้แต่ว่าอาหารอาจจะไม่จำเป็นต้องครบแต่ว่าเวลามางานแบบนี้ก็จัดเต็มฮะทุกคนนะครับขันโตกของร้านนาทุกคนมีน้ำพริกหนุ่มนะฮะทุกคนทำจากพริกเขียวเผาไฟหรือบางทีมาคั่วกับกระทะฮะทุกคนแล้วก็น้ำพริกหนุ่มนี่จะแนวหวานนะฮะแต่จริงๆเขาบอกว่าน้ำพริกหนุ่มเนี่ยใครที่ยังไม่อยากจะเผ็ดนะฮะต้องเอาไส้ของพริกเม็ดพริกยิ่งเม็ดเยอะอาหารเอาออกไปเยอะๆเลยจะยิ่งเผ็ดน้อยเพราะความเผ็ดมันอยู่ที่ไส้ของพริกแล้วก็เมล็ดของมันเนี่ยฮะเมล็ดแบบนี้ฮะทุกคนที่เป็นเม็ดๆอย่างเงี้ยฮะแต่ถ้าเป็นน้ำพริกอ่องนี่ก็จะใช้แบบว่าเป็นพริกแดงใช่ไหมฮะแล้วก็มีหมูทรงหมูสับมะเขือเทศมันจะออกไม่เผ็ดนะฮะทุกคนแล้วก็แคบหมูอันนี้ก็จะเป็นแคบหมูนะฮะแล้วก็ผัดผักแล้วก็บะหมี่ข้าวเหนียวแล้วก็แกงฮังเลนะฮะทุกคนอันนี้ก็เต็มแล้วเห็นไหมฮะขนาดนี้ก็เต็มแล้วฮะที่แกงฮังเลนะทุกคนเดี๋ยวเราลองรับประทานดูไหมฮะไก่ทอดทุกคนนี่ฮะการแสดงเริ่มมาแล้วนะฮะทุกคนเดี๋ยวเราจะกินไปแล้วก็ชมไปนะฮะทุกคนนี่ฮะเริ่มแล้วฮะทุกคนอร่อยมากทุกคนอร่อยทุกอย่างเลยอ่ะน้ำพริกหนุ่มอ่ะป้อนน้ำพริกของก็อร่อยทุกคนจิ้มแคบหมูอย่างนี้เลยทุกคนอย่าว่ากันนะฮะบางคนสั่งข้าวสวยเพิ่มฮะแต่จริงๆขันโตกกินกับข้าวเหนียวเนี่ยดีที่สุดเลยเข้ากับบรรยากาศแต่งชุดร้านนามาก็ได้ฮะทุกคนแกงฮังเลแซ่บมากทุกคนนุ่มมากฮะสุดยอดฮะทุกคนต้องมานะฮะเดี๋ยวเราไม่พูดแล้วนะฮะให้ดูการแสดงอย่างเต็มอิ่มนะฮะความพุ่งงานของการฟ้อนเล็บจะอยู่ที่กระบวน